สวัสดีค่ะก็วันนี้ Egg Inspire ตอนที่2นะคะวันอยู่กับพี่เด๋อเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยเรื่องประโยชน์อีกอย่างนึงของเลนทิวชิปกันก็คือด้วยความที่บางคนอาจจะสงสัยว่าเลนทิวชิปของฟูจิเอ๊ะทำไมตัวใหญ่จังวันเราบอกว่ามันสามารถชิปได้เยอะมาก15มิลแล้วก็ทิวได้เยอะเหมือนกันทีนี้เนี่ยพี่เด๋อคะไอการที่มันชิปแล้วก็ทิวได้เยอะเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงจริงๆแล้วไอ้ image circle ของกล้อง medium format เนี่ยของเลนส์ตัวเนี้ยมันคือ85มิลซึ่งมันจะใหญ่กว่า full frame พอมันใหญ่กว่า full frame ปุ๊บเนี่ยเวลาเราทิวหรือชิปเนี่ยมันจะได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราทิวเพื่อจะควบคุมความชัดลึกเนี่ยมันก็จะทำได้มากกว่ารวมถึงการชิปซ้ายขวาบนล่างอย่างเงี้ยเวลาเราทำ photo stitching หรือการไปต่อภาพเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดสูงที่ได้ฝ่ายภาพใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำได้ดีกว่าimage circle เล็กๆครับอันนี้ชัดๆเลยที่ทำได้ค่ะหมายความว่าถ้าสมมติว่าเราเอาภาพไปต่อหรือทำ photo stitching เนี่ยจำนวนรูปมันก็จะน้อยลงด้วยในการถ่ายในการที่จะต้องเอาไปต่อถูกต้องถูกไหมคะได้เลยค่ะแล้วก็เลนส์ตัวนี้เนี่ยมีตัว built-in sensor ของชิปกับ rotate ค่ะข้อดีข้อดีมันเอาจริงๆง่ายๆคือมันเหมือนข้อมูลที่ส่งไปยังตัวกล้องนี่แหละว่าเราชิปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเราจะต้องมาถ่ายซ่อมโอเคถ่ายซ่อมใช่ไหมถ่ายซ่อมถ่ายซ่อมแต่ถ้าเกิดกรณีนั้นจริงๆอ่ะเราสามารถจะไปดูข้อมูลจากตรงนี้ที่เราบันทึกไว้ได้แล้วเราสามารถทำได้เหมือนเดิมได้เลยนะครับในกรณีนี้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะทิวแล้วก็ชิปได้มากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวไปลองกันค่ะครับผม